รถเร็ว171มาแล้วขบวนรถเร็วที่171นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุไหงโกลกนะครับกำลังจะลอดสะพานยกระดับขบวนนี้อารมณ์เย็นมากเลยครับอาจเป็นเพราะสภาพอากาศนะครับฝนตกแล้วก็ชุ่มฉ่ำนะทำให้ใจเย็นนะครับขบวนรถเร็วที่171นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอัตตอมนะครับที่106ครับต้นทางกรุงเทพไปทางสุไหงโกลกนะครับวันนี้ห้อยตู้ปรับอากาศมาทางด้านซ้ายนะครับนี่นะครับรถเร็วที่171ต้นทางกรุงเทพไปทางสุไหงโกลกนะครับผ่านลอดสะพานเกือกม้าบริเวณชุมชนบ้านสวนกล้วยไปแล้วนะครับในสถานการณ์ที่ฝนยังตกอยู่นะครับไปข้างหน้านะครับกำลังจะเข้าโค้งมั่นคงคนโค้งก็เป็นสถานีบ้านโป่งนะครับก็จากจุดที่แอดยืนอยู่ประมาณ1กิโลครึ่งนะครับเข้าโค้งแล้วครับ